ครับมาที่ข่าวเศร้าในวงการต้องบอกว่าจริงๆอ่ะเป็นข่าวที่มันสะเทือนขวัญสะเทือนใจอยู่ที่อังกฤษแล้วเมื่อคืนถ้าใครดูถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็จะขึ้นรูปหนูน้อยคนนี้นะครับก็คือหนูน้อยอาเธอร์เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับเด็กชายวัย6ขวบแต่นี้ซึ่งเขาเป็นแฟนบอลของเบอร์มิงแฮมซิตี้ที่เสียชีวิตเพราะว่าโดนแม่เลี้ยงนั้นทำทารุณกรรมนะครับจนถึงแก่ชีวิตเกมพรีเมียร์ลีกระหว่างเวสต์แฮมกับเชลซีเนี่ยนะฮะก็มีการฉายภาพอาเธอร์ครับเด็กชายชาวอังกฤษขึ้นบนหน้าจอในนาทีที่6ของการแข่งขันก็คือหนูน้อยรายนี้เสียชีวิตด้วยวัย6ขวบ6ปีนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆทีมเมื่อคืนก็จะขึ้นนะในนาทีที่6ของการแข่งขันนะครับเพื่อรำลึกนะฮะแล้วก็ไว้อาลัยการจากไปของเขาการเสียชีวิตของอาเธอร์เนี่ยเป็นคดีสุดสะเทือนขวัญที่อังกฤษตอนนี้เลยครับย้อนเหตุการณ์ไปเมื่อวันที่16มิถุนายนปีที่แล้วนั้นเอมม่าทัสตินแม่เลี้ยงของเด็กชายวัย6ขวบรายนี้ก่อเหตุทุบตีทำร้ายเขาอย่างรุนแรงแพทย์ระบุว่าเขาเนี่ยมีรอยฟกช้ำทั่วตัวถึง130แห่งและศีรษะแขนขาตามลำตัวนั้นมีร่องรอยของบาดแผลมากถึง93จุดส่วนผลการชันสูตรพบเกลือในร่างกายมากเกินไปทำให้สภาพร่างกายเป็นพิษทำให้เขาไม่มีเรี่ยวแรงจะต่อสู้กับการทารุณกรรมแบบนี้และมีรายงานว่าเขาถูกแม่เลี้ยงเนี่ยสั่งให้นอนบนพื้นวันละ14ชั่วโมงหรือบางทีเนี่ยลงโทษด้วยการให้เด็กเนี่ยเด็กอายุเท่านี้นะฮะยืน11ชั่วโมงค่ะหนูน้อยนี่น่าสงสารมากห้ามกินน้ำห้ามเข้าห้องน้ำคุณพ่อคุณแม่ที่แท้จริงเขาเนี่ยนะครับมีเขาตั้งแต่อายุน้อยๆ20กว่าปี22ปีค่ะซึ่งตอนนั้นทั้งพ่อแม่ไม่ได้มีความพร้อมที่จะมีเขาค่ะนะครับตอนหลังเนี่ยเขาเนี่ยไปอยู่เริ่มตอนแรกไปอยู่กับคุณแม่ก่อนไปอยู่กับคุณแม่ไปอยู่กับพ่อแล้วปรากฏว่าคุณแม่ก็ไปมีปัญหานะไปแม่แท้ๆมีปัญหาพ่อเลยไปแทงพ่อเลี้ยงเนี่ยครับเสียชีวิตคุณแม่ก็เลยต้องติดคุกตัวน้องอาเธอร์เนี่ยก็เลยต้องมาอยู่กับคุณพ่อแล้วก็มาอยู่กับแม่เลี้ยงใจยักษ์เนี่ยนะฮะสุดท้ายครับก็เลยโดนทำทารุณกรรมจนเสียชีวิตนะฮะเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาศาลตัดสินให้แม่เลี้ยงก็คือเอมม่าทัสตินเนี่ยถูกจำคุก29ปีส่วนคุณพ่อแท้ๆเนี่ยโทมัสฮิวส์ที่เพิกเฉยปล่อยให้แม่เลี้ยงทำร้ายลูกมาอย่างยาวนานก็ถูกจำคุก21ปีในฐานฆ่าคนตายด้วยเช่นกันครับตอนที่อาเธอร์เด็กชายวัย6ขวบรายนี้ยังมีชีวิตอยู่เขาเป็นแฟนบอลของทีมเบอร์มิงแฮมซิตี้ญาติๆของเขาก็ได้แชร์วิดีโอที่เขาเคยบอกว่าหนูน้อยอาเธอร์มีความฝันที่จะเป็นนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงในอนาคตครับส่วนในไทยเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องการทารุณกรรมนี่โทรไปที่1300ได้นะคะ คือปัญหาทารุณกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนมักจะไม่ค่อยพูดถึงและมักจะมองว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องของครอบครัวเขาให้เขาจัดการกันเองแต่บางทีเนี่ยถ้าเกิดการกระทำของเราเล็กๆน้อยๆบางอย่างไม่ต้องออกหน้าก็ได้อาจจะช่วยเหลือชีวิตเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ